กราบสวัสดีทุกท่านที่เคารพรักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เบย์24ใครใจกันอีกแล้ววันนี้อาจารย์เบย์24ใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงช่วงหลังสงกรานต์เดือนเมษายนพ.ศ.2565ค่ะเดี๋ยวเรามารับชมกันนะคะว่าดวงชะตาของท่านที่เกิดวันเสาร์เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะเรามาเริ่มรายการกันเลยนะคะท่านผู้ชมโอมอคีพาหูบุพังสักการะวันธนังครูบาจารย์ยังอาจารย์เทวามุนีฤาษีสิทธาปิตมตาอโรคเยนะสุเคนะจะชมามีหังสาธุสาธุสาธุเป็นศิษย์มีครูนะคะดังนั้นเวลาที่นำวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้เนี่ยจะต้องคอยระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ค่ะเดี๋ยวไปยิปซีใครใจขออนุญาตเลือกไพ่ออกมาแทนตัวท่านที่เกิดวันเสาร์ทุกท่านทุกคนทั่วโลกเลยนะคะจำนวน10ใบค่ะและการพยากรณ์ในวันนี้นะคะอาจารย์ไปยิปซีใครใจก็จะเรียงไพ่ตามภพต่างๆค่ะซึ่งการเรียงไพ่ตามภพต่างๆนี้อาจารย์บีบสี่ใครใจได้ศึกษาเรียนรู้มาจากท่านอาจารย์ธนกรสินเกษมอดีตนายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ค่ะได้ไพ่มาครบ10ใบแล้วนะคะสำหรับไพ่ใบแรกนะคะท่านผู้ชมโอ้โหได้ The Lovers นะคะบ่งบอกให้ทราบว่าท่านที่เกิดวันเสาร์เนี่ยในช่วงนี้ตัวท่านเองกำลังมีความรักกันอยู่หรือเปล่านะคะความรักของท่านเนี่ยดีมากเลยนะท่านที่เกิดวันเสาร์ตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีความสุขุมพีรภาพมีความเฉลียวฉลาดนะคะและเป็นผู้ที่ทำสิ่งใดก็ตามเนี่ยมีในเรื่องของความมุ่งมั่นมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีการลงมือทำเนี่ยอย่างจริงจังและต่อเนื่องนะคะความโชคดีของตัวท่านคือท่านมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่จากบุคคลในวงสังคมโอ้โหดังนั้นท่านที่เกิดวันเสาร์นะตัวท่านเองมีโครงการลงมือสรรสร้างสิ่งใดๆก็ตามนะคะให้รีบลงมือทำซะในช่วงนี้นะคะมันเป็นจังหวะที่ดีเป็นโอกาสที่ดีเป็นบรรยากาศที่ดีที่ตัวท่านทำแล้วมีผู้ที่ให้ความสนอกสนใจมีผู้ที่คอยให้การผลักดันให้การสนับสนุนท่านนะดังนั้นเนี่ยเป็นจังหวะและโอกาสที่ดีนะคะต่อมาเดี๋ยวไปยิปซีใครใจอ่านไพ่ใบที่2ค่ะซึ่งอยู่ในตำแหน่งของกระดุมพระนะคะโอ้โหดูสิไพ่ของท่านที่เกิดวันเสาร์นะกระดุมพระนี่ได้ Nine of Coins ทีเดียวนะฮะไพ่ใบนี้บอกว่าการเงินการทองของท่านที่เกิดวันเสาร์เนี่ยการเงินการทองของท่านไม่ขาดมือแล้วหยิบจับสิ่งใดเนี่ยก็เป็นเงินเป็นทองนะคะนะแถมซ้ำยังมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนเนี่ยจากบุคคลทุกวงการด้วยค่ะซึ่งตัวท่านเองก็จะต้องมีในเรื่องของการคอยดูแลเอาอกเอาใจใส่ในเรื่องของระบบบัญชีรายรับรายจ่ายให้เป็นอย่างดีทางที่ดีนะคะควรทำงบการเงินเนี่ยปีละ2ครั้งนะคะและก็ให้ทำงบการเงินรายบุคคลเนี่ยในทุกๆเดือนค่ะยิ่งเป็นการดีเลยนะคะโอ้โหขอแสดงความยินดีกับท่านที่เกิดวันเสาร์ด้วยนะคะการเงินเนี่ยมีความมั่งคั่งมีความร่ำรวยค่ะต่อมานะคะใบนี้จะอยู่ในตำแหน่งของสหัชชะค่ะนอกจากตัวท่านเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดแล้วการเงินดีแล้วนะคะใบนี้ยังบ่งบอกว่าตัวท่านเองมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนนะคะจากเครือญาติพี่น้องค่ะแล้วก็เพื่อนฝูงดีผู้บังคับบัญชาน่ารักลูกค้านะคะที่อยู่ในวงการของท่านให้การผลักดันให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีการติดต่อเจรจาการพูดคุยปฏิสัมพันธ์ในด้านต่างๆอยู่ในทิศทางที่ดีค่ะเห็นมั้ยคะคนดวงดีก็เป็นอย่างนี้นะคะดีเรื่องนั้นก็ดีเรื่องนู้นก็ดีดีไปเกือบทุกเรื่องเลยนะคะท่านที่เกิดวันเสาร์ต่อมาค่ะได้ Three of Coins ใบนี้จะอยู่ในตำแหน่งของพันธุค่ะที่อยู่อาศัยนะคะบ้านหลังนี้อยู่แล้วดีอยู่แล้วเฮงอยู่แล้วรวยแต่ทางที่ดีนะคะไพ่ก็เตือนมาว่าต้องคอยมันทำความสะอาดบ้านอยู่บ่อยๆนะคะคอยจัดห่วงจุ้ยในที่อยู่อาศัยของท่านเนี่ยให้เหมาะสมค่ะสิ่งใดที่วางแล้ว
กีดขวางการเดินทางของเงินท่านต้องไปดำเนินการไปจัดการนะคะส่วนในองค์กรในองค์การของท่านนี่นะคะตัวท่านเองต้องมีในเรื่องของการจัดโต๊ะนะจัดโต๊ะที่ทำงานจัดในที่ทำงานออฟฟิศที่ทำงานของท่านเนี่ยให้โล่งโปร่งนะคะแล้วก็ให้มีแสงเนี่ยเข้ามาในออฟฟิศได้นะคะอ้อขอย้อนกลับมายังที่อยู่อาศัยด้วยบ้านท่านใดที่มีผ้าม่านนะคะปิดแล้วไม่เคยเปิดเลยเนี่ยช่วงเช้าๆควรต้องเปิดผ้าม่านนะคะเพื่อให้แสงพระอาทิตย์เนี่ยสาดส่องเข้ามายังบ้านของท่านนะคะหากบ้านท่านทางทิศตะวันออกเนี่ยมีต้นไม้ใหญ่หรือมีบ้านหลังอื่นเนี่ยเขาบังอยู่ให้เปิดช่วงบ่ายนะคะก็สามารถค่ะเปิดประตูให้แสงพระอาทิตย์เนี่ยเข้ามาในบ้านของท่านเพื่อเป็นการชำระล้างสิ่งที่เป็นพลังลบพลังร้ายนะคะพลังลบพลังร้ายเหล่านั้นเนี่ยเขาครืบครานเข้ามาในยามค่ำคืนค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยเปิดผ้าม่านให้พลังงานแสงอาทิตย์เข้ามายังในบ้านของท่านค่ะนะบ้านหลังนี้เนี่ยอยู่แล้วเฮงอยู่แล้วรวยอยู่แล้วการเงินดีเพียงแต่ต้องมีในเรื่องของการจัดห่วงจุ้ยให้เหมาะสมค่ะนะคะต่อมานะคะบีได้เลือกไพ่เอาไว้แล้วไพ่ใบนี้ก็คือ Axe of Swords ใบนี้เนี่ยสิ่งใดก็ตามที่ท่านที่เกิดวันเสาร์นะมีไอเดียมีโครงการมีความคิดสร้างสรรค์มีสิ่งที่ตัวท่านเนี่ยต้องการสร้างขึ้นมาให้เป็นรูปธรรมนะคะไพ่ใบนี้บอกว่าเป็นจังหวะเป็นโอกาสที่ดีของท่านแล้วท่านมีโอกาสได้รับการหยิบยื่นค่ะจากบุคคลที่อยู่ในวงการของท่านหรือตัวท่านเองอาจเป็นผู้ที่ให้โอกาสกับตัวเองเปิดโอกาสให้กับตัวเองสร้างตัวตนให้กับตัวเองนะคะไพ่ใบนี้คือความมุ่งมั่นตั้งจิตตั้งใจการลงมือทำอย่างจริงจังการดูแลเอาอกเอาใจใส่อย่างต่อเนื่องอย่างมีความอดทนและมีระเบียบมีวินัยนะคะมีเกณฑ์การประสบความสำเร็จในอย่างแน่นอน 100% เลยโอ้โห Axe of Swords นะคะไพ่สวยงามมากเลยทีเดียวต่อมานะคะไพ่ใบนี้จะอยู่ในตำแหน่งของอริค่ะโอ้โหได้ไพ่ The Tower นะคะไม่ประมาททำสิ่งใดก็ตามต้องมีความระมัดระวังนะคะไม่ประมาทไม่วู่วามไม่ใจร้อนไม่บุ่มบามการติดต่อเจรจาการพูดคุยกันคอมมิวนิเคชันต่างๆเนี่ยต้องมีในด้านของบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นท่านที่เกิดวันเสาร์เนี่ยเป็นผู้ที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงรักจริงเกลียดแรงคำพูดของท่านมักตรงไปตรงมาตรงประเด็นและชัดเจนไพ่เตือนมานะคะว่าให้มีความระมัดระวังอย่าวู่วามอย่าใจร้อนอย่าบุ่มบามโดยเฉพาะเวลาที่เราใช้คำพูดกับบุคคลใกล้ชิดนะคะต้องมีความระมัดระวังในด้านนี้ค่ะอย่ารีบนะคะไพ่ใบนี้บอกว่าอย่ารีบค่ะนะคะต่อมาค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามารับชมกันต่อว่าไพ่ในตำแหน่งของปัตตนีเนี่ยเขาบอกอะไรนะคะไพ่ใบนี้เนี่ย Temperance นะคะโอ้โหไพ่ใบนี้บอกว่าในสำหรับความรักของท่านที่แต่งงานแล้วนะคะมีเกณฑ์การเดินทางไปเที่ยวไปต่างจังหวัดไปฮันนีมูนไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์กันรอบสองอะไรแบบนี้นะคะโอ้โหเห็นไหมมีเกณฑ์การเดินทางของท่านปลอดภัยนะคะและในเรื่องของปฏิสัมพันธ์กับพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนก็มีความเข้าอกเข้าใจมีการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันเป็นไปในทิศทางที่ดีค่ะนะคะและสำหรับท่านที่ยังไม่มีคู่มีโอกาสได้คู่ด้วยอย่าลืมนะคะโดยเฉพาะท่านที่ยังไม่มีคู่ต้องลุกขึ้นมาคอยดูแลเอาอกเอาใจใส่ตัวเองนะหรืออาจจะต้องจากเดิมที่ไม่ค่อยแต่งเนื้อแต่งตัวก็ให้มีการแต่งเนื้อแต่งตัวมีการดูแลเอาอกเอาใจใส่สร้างความสวยงามความหล่อความเท่ของท่านให้มากๆยิ่งขึ้นค่ะโอ้ไพ่ใบนี้แล้วดูมีความสดใสดีนะคะ Temperance ต่อมานะคะโอ้โหใบนี้เนี่ยเขาอยู่ในตำแหน่งของมรณะค่ะท่านที่เกิดวันเสาร์ค่ะไพ่ใบนี้เนี่ยเขาเตือนมาเกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพพารณมัยของท่าน
ท่านต้องมีการดูแลเอาอกเอาใจใส่ในเรื่องข้อและกระดูกของท่านให้ดีนะคะเห็นไหมไพ่ออกมาเป็น Four of Swords นะคะเห็นไหมโอ้โหแต่ก็ยังมีข้อดีอยู่นะคะไพ่เบนนี้นะดวงของท่านเองเนี่ยถึงแม้ว่าบางท่านเนี่ยอยู่กับบ้านนะคะแต่ท่านก็ยังมีโอกาสได้มีการติดต่อเจรจาพูดคุยกับบุคคลภายนอกอาจจะผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆเช่นTikTok YouTube Facebook Instagram เป็นต้นนะคะดวงยังมีผู้ที่คิดถึงท่านอยู่นะฮะอย่างไรก็ตามท่านที่เกิดวันเสาร์ต้องทำไมคะลุกขึ้นมานะอย่านอนนิ่งๆอยู่บนเตียงแบบนี้รูปภาพนะคะจะผ่านทำให้รู้สึกปวดเมื่อยปวดเนื้อปวดตัวไปด้วยนะคะอะต่อมาค่ะโอ้โหได้ Two of Swords Two of Swords บอกว่าตัวของท่านที่เกิดวันเสาร์นี่นะคะหากท่านมีในเรื่องของความมีในเรื่องของการโฟกัสที่ชัดเจนไม่ลังเลไม่เลรวนตัดความลังเลสงสัยเนี่ยออกไปมีการโฟกัสมีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีการลงมือทำในอย่างจริงจังเอาอกเอาใจใส่อย่างเต็มที่อย่างมีระเบียบมีวินัยนะคะตัวท่านเนี่ยมีโอกาสประสบความสำเร็จนะคะนะคะวัยพริบไอเดียอะไรต่างๆท่านดีมากๆเลยนะท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะแต่ว่านะคะมันมีในเรื่องของความลังเลสงสัยอยู่นะคะซึ่งตัวท่านเองต้องมีการโฟกัสในสิ่งที่ท่านต้องการสร้างสรรสร้างและลงมือทำนะคะต่อมาค่ะโอ้โหใบนี้สวยงามมากท่านที่เกิดวันเสาร์ค่ะ Ace of Cups อยู่ในตำแหน่งของกรรมะค่ะบ่งบอกให้ทราบว่าธุรกิจการงานของท่านเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมากเลยหยิบจับสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จได้รับงานมีงานเข้าสำหรับท่านใดที่รู้สึกก่อนหน้านี้งานนิ่งๆ นะคะต่อจากนี้ไปงานท่านเข้ามาแล้วมีผู้ให้การผลักดันและสนับสนุนท่านแบบไม่ขาดสายเลยนะคะเพียงแต่ท่านเนี่ยอย่านิ่งๆอย่านอนนิ่งๆอย่างนี้นะคะให้ลุกขึ้นมาเตรียมความพร้อมตลอดเวลาค่ะนะคะแล้วก็คอยดูแลเอาอกเอาใจใส่ในเรื่องหน้าที่การงานของท่านเนี่ยตลอดเวลาด้วยเช่นกันค่ะนะคะดูแลอย่างต่อเนื่องเอาอกเอาใจอย่างดีนะรับรองว่าได้ดั่งใจท่านแน่นอนค่ะอาจารย์เบย์ยิปซีใครใจก็ได้พยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดวันเสาร์จบลงแล้วเบย์ยิปซีใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณเพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกๆท่านทุกๆคนทั่วโลกที่เข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์เบย์ยิปซีใครใจโดยเฉพาะเพื่อนๆชาวเยอรมนีอเมริกานอร์เวย์แคนาดาสเปนสวิตเซอร์แลนด์ฮ่องกงเกาหลีเวียดนามลาวกัมพูชาคนไทยทุกท่านเลยนะคะที่อยู่ในประเทศไทยและพี่น้องคนไทยที่อยู่ในต่างแดนทุกท่านทุกคนทั่วโลกเข้ามารับชมกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับเบย์ยิปซีใครใจค่ะเบย์ยิปซีใครใจยังมีคลิปดีๆอีกเยอะแยะมากมายนะคะที่ต้องการมานำเสนอให้กับเพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกได้รับชมได้รับฟังกันก่อนจากกันเบย์ยิปซีใครใจขอให้เพื่อนๆพี่ๆและทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขมั่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นและกลับมาพบกับอาจารย์เบย์ยิปซีใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกราบสวัสดีค่ะ